เช้าวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2506ณท่าอากาศยานดอนเมืองเวลา 8:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งศรีสุริโยไทยซึ่งเป็นเครื่องบินไอพ่นแบบคอนแวร์990มีกัปตันชื่อยังนีลิอุสบินพระที่นั่งออกจากดอนเมืองเวลา 8:50 นาทีระยะทางจากกรุงเทพถึงโตเกียว 4,790 กิโลเมตรเวลาบิน5ชั่วโมงกับ11นาทีบินด้วยความเร็วประมาณ936กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานอินเตอร์เนชั่นแนลกรุงโตเกียวเวลา 16:00 นสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิฮิโรฮิโตและสมเด็จพระบรมราชินีนางาโกะกับพระบรมวงศานุวงศ์ปูตานุทูตและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของญี่ปุ่นมารอรับเสด็จดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติญี่ปุ่นปืนใหญ่ยิงสลุดถวายพระเกียรติ21นัดทรงมีพระราชปฏิสันถารกับพระบรมวงศานุวงศ์ต่อจากนั้นทรงมีพระราชปฏิสันถารกับพระท่านนายกรัฐมนตรีอีเคดะปูตานุทูตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยประจำกรุงโตเกียวแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปรับการถวายความเคารพจากทหารกองเกียรติยศทรงตรวจแถวทหารกองเกียรติยศแล้วเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังที่ประทับเกหินคังรุ่งขึ้นวันที่28พฤษภาคมเวลา 9:45 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมมหาราชวังอิมพีเรียลโดยขบวนรถม้าเสด็จพระราชดำเนินถึงเมื่อเวลา 10:30 นาทีทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิและสมเด็จพระบรมราชินีญี่ปุ่นในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลยิ่งราชมิตราภรณ์แด่สมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิและเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์แด่สมเด็จพระราชินีญี่ปุ่นหลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินกลับจากพระบรมราชวังแล้วพระท่านนายกรัฐมนตรีเอเคดะเข้าเฝ้า
ทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกณที่ประทับเกหินคังในบ่ายวันเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรละครคาบุกิละครคาบุกิที่แสดงในวันนี้เป็นการแสดงถึงพุทธานุภาพและความหมายในเรื่องธรรมะต้องชนะอธรรมเสมอไปเวลา 16:20 น.ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นายกเทศมนตรีนครโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนายกเทศมนตรีกราบบังคมทูลรับเสด็จในนามของประชาชนชาวญี่ปุ่นแล้วทูลเกล้าถวายกุญแจเมืองสมุดภาพและแจกันทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจและได้พระราชทานเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลองไว้เป็นที่ระลึกในค่ำวันเดียวกันนั้นเวลา 19:30 น.สมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิทรงจัดงานถวายพระกรยาหารค่ำเป็นเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณพระบรมมหาราชวังอิมพีเรียลสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิทรงมีพระราชดำรัสถวายการต้อนรับเป็นภาษาญี่ปุ่นมีใจความว่าทรงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสรับเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นของทั้งสองพระองค์ทรงกล่าวถึงสัมพันธไมตรีที่ได้รับจากประเทศไทยตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก่อนๆจนถึงรัชกาลปัจจุบันและทรงเน้นถึงประเทศไทยและญี่ปุ่นว่ามีสิ่งที่คล้ายคลึงกันมากทั้งในด้านจิตใจตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีจึงทำให้ประเทศทั้งสองมีความสนิทสนมกันมากและจะแน่นแฟนยิ่งขึ้นในการเสด็จมาเยือนครั้งนี้แล้วทรงเชิญชวนดื่มถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบเป็นภาษาไทยว่าทรงยินดีที่ได้รับการต้อนรับฉันมิตรและได้ทรงเน้นถึงสัมพันธไมตรีของประเทศทั้งสองว่าจะแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยดำรงสันติภาพของโลกด้วยการเสด็จมาครั้งนี้แม้จะเป็นเวลาอันสั้นก็คงจะก่อให้เกิดประโยชน์บ้างเป็นแน่ในฐานะที่ทรงเป็นผู้แทนของประชาชนชาวไทยขอนำไมตรีจิตและความปรารถนาดีของชาวไทยมามอบให้แก่ประชาชนชาวญี่ปุ่นรุ่งขึ้นเช้าวันที่29พฤษภาคมเวลา 9:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโรงงานกล้องถ่ายรูปแคนนอนเรื่องเจรไนเลนเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการผลิตกล้องถ่ายรูปช่างกำลังทดสอบกล้องถ่ายรูปที่ประกอบเสร็จแล้วเวลา 10:50 นาทีเสด็จทอดพระเนตรกิจการของบริษัทนิปปอนอิเล็กทริก NEC ทางบริษัทได้เชิญเสด็จทอดพระเนตรการทดลองถ่ายโทรทัศน์สีเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการประดิษฐ์เครื่องโทรคมนาคมและวิทยุทรานซิสเตอร์ของบริษัทนี้เช้าวันเดียวกันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินลงชมสวนในบริเวณที่ประทับเกหินคังพระเนตรการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นซึ่งทางการได้จัดมาถวาย
ลา10:30 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จสถานเลี้ยงเด็กคลองสภากาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่นได้พระราชทานเงินบำรุงสภากาชาดญี่ปุ่นเป็นจำนวนเงิน 40,000 บาทสมเด็จพระราชินีญี่ปุ่นได้ถวายเหรียญกาชาดสดุดีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยและได้ทรงบำเพ็ญกรณียกิจเป็นประโยชน์แก่สภากาชาดอย่างใหญ่หลวงต่อมาเวลา 11:15 น.เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมสถานเลี้ยงเด็กอ่อนฮาโอยาม่าทอดพระเนตรกิจการต่างๆและทางโรงเรียนได้จัดการแสดงถวายทอดพระเนตรสถานเลี้ยงเด็กแห่งนี้รับเลี้ยงเด็กที่พ่อแม่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นนี้จะได้มีโอกาสไปประกอบภารกิจนอกบ้านได้โดยไม่ต้องกังวลกับลูกสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานเงินบำรุง 5,000 บาทณสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโตเกียวสวนญี่ปุ่นภายในสถานทูตเวลา 13:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินมายังสถานเอกอัครราชทูตไทยทรงมีพระราชปฏิสันถารกับเอกอัครราชทูตและข้าราชการสถานทูตณบริเวณสวนนักเรียนไทยในญี่ปุ่นได้มาเฝ้ารับเสด็จอย่างพร้อมเพรียงกันได้เสด็จพระราชดำเนินลงชมสวนและเสวยพระกระยาหารกลางวันภายหลังที่เสวยพระกระยาหารกลางวันเสร็จแล้วเวลา 15:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิและสมเด็จพระบรมราชินีเสด็จไปทรงฟังการแสดงดนตรีของวงดนตรี NHK ณสถานีโทรทัศน์ NHK วงดนตรีได้บรรเลงเพลงอันมีชื่อของญี่ปุ่นและต่างประเทศกับได้บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ถวาย7 เพลงคือเพลง Somewhere Somehow I Never Dream Smile Near Dawn Twilight Lullaby และ Oh I Say วันที่30 พฤษภาคมเวลา9:30 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังโตเกียวอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งไปยังสนามบินอิตามิ
เมืองโอซาก้าทั้งสองพระองค์ภายในเครื่องบินพระที่นั่งทิวทัศน์ของเมืองโอซาก้าเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานอิตามิเวลา 11:30 น.เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังโฮเทลโคคุไซณโฮเทลที่ประทับนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นักเรียนไทยในเมืองโอซาก้าและโกเบเข้าเฝ้ามีพระบรมราโชวาทแก่นักเรียนไทยให้ระลึกอยู่เสมอว่าคนไทยทุกคนเป็นเสมือนตัวแทนของชาติไทยขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนและประพฤติตัวให้สมกับที่เป็นตัวแทนของชาติและจงสามัคคีกลมเกลียวกันความตอนหนึ่งของพระราชดำรัสมีว่าหมอดูทำนายโชคชะตาของประเทศไทยไว้ว่าประเทศเราจะไม่มีวันตกอยู่ภายใต้อานาจของชาวต่างชาติเราจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่ถ้าหากเราทุกคนมีความสามัคคีกลมเกลียวกันประเทศชาติของเราก็จะดำรงอิสรภาพอยู่ได้และจะไม่มีวันตกอยู่ภายใต้อำนาจของชาวต่างชาติอย่างแน่นอนต้องฉายพระบรมฉายาลักษณ์กับบรรดานักเรียนไทยและข้าราชการไทยที่มาเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้มีพระราชเสวนีกับช่างภาพให้ถ่ายมากๆเพื่อผู้ปกครองจะได้เห็นโดยทั่วถึงกันเวลา 15:00 น.เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโรงงานมัตสุชิตะอิเล็กทริกที่อิบราจิบริษัทมัตสุชิตะทูลเกล้าถวายต่อจากนั้นเสด็จไปพระราชวังโอมิยะเมืองเกียวโตในตอนค่ำเสด็จพระราชดำเนินไปเสวยพระตรยาหารค่ำแบบญี่ปุ่นที่ภัตตาคารทรุสุริยะเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานอาหารแก่ปลาภายในสวนอันสวยงามของภัตตาคารแห่งนี่ประทับณเมืองเกียวโตนี้คือพระราชวังโอมิยะสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่17เป็นที่ประทับของพระเจ้าจักรพรรดิและพระราชินีเวลาเสด็จมาเมืองเกียวโตซึ่งเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นก่อนเมืองโตเกียวประมาณ 1,200 ปีมาแล้วจนถึงรัชสมัยของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจึงได้ย้ายเมืองหลวงมาโตเกียวThank you.
วันที่31พฤษภาคมเวลา 9:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดไบโอโดอินเมืองนาราสถานที่นี้เดิมเป็นคฤหาสน์ของนายกรัฐมนตรีฟูจิวาระทรงนมัสการพระประธานภายในวัดวัดไบโอโดอินนี้มีอายุราวพันปีมีสิ่งก่อสร้างสำคัญเรียกว่าฟีนิกซ์ฮอร์นอันถือกันว่าเป็นเยี่ยมในสถาปัตยกรรมในครั้งกันนั้นได้พระราชทานเงิน 3,000 บาทบำรุงวัดนี้ประทับทอดพระเนตรภาพเขียนเก่าแก่บนบานประตูทับให้ช่างภาพถ่ายพระบรมฉายาลักษณ์แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปสวนกวางโตบีฮิโนฝูงกวางเหล่านี้อาศัยอยู่ในป่าเมื่อคนเลี้ยงเป่าแตรเรียกก็จะวิ่งมารับอาหารกวางพวกนี้เชื่องมากเข้ามารับพระราชทานอาหารจากพระหัตถ์ปราศจากความหวาดกลัวเพราะไม่เคยถูกมนุษย์ทำอันตรายเลยเสด็จพระราชดำเนินไปเสวยพระกระยาหารกลางวันณโฮเทลนาราเวลาบ่ายหลังจากเสวยพระกระยาหารกลางวันแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมวัดโตไดอิจิเมืองนาราเป็นวัดสำคัญของชาวพุทธศาสนิกชนญี่ปุ่นซึ่งมีพระพุทธรูปสำริดพระพุทธรูปองค์นี้สูงประมาณ54ฟุตหนัก452ตันซึ่งสร้างมาประมาณ 1,200 ปีและโบสถ์ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปองค์นี้เป็นโบสถ์ซึ่งสร้างด้วยไม้ใหญ่ที่สุดในโลกทรงนมัสการพระพุทธรูปแห่งนี้แล้วเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรบนระเบียงรอบๆองค์พระที่ระลึกได้พระราชทานเงิน 3,000 บาทบำรุงวัด
ังจากเสด็จพระราชดำเนินเยือนวิหารเมืองนาราแล้วเสด็จทอดพระเนตรกิจการโรงงานผลิตผ้าลูกไม้นิปปอนเลสเวลา 17 นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินลงยังสวนของพระราชวังเซนโตซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันกับพระราชวังโอมิยาพระราชวังเซนโตนี้เดิมมีตำหนักสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2172แต่ถูกอัคคีภัยเสียหายหมดเมื่อพุทธศักราช 2397 ขณะนี้ยังเหลือแต่อุทยานซึ่งมีความสวยงามมากทางการได้จัดพิธีชงน้ำชาถวายพิธีชงชาของญี่ปุ่นนี้เป็นวัฒนธรรมซึ่งรับมาจากจีนเมื่อราว500ปีมาแล้วเป็นศิลปะอย่างสูงของเขาพิธีชงชาของญี่ปุ่นมีหลายแบบแบบที่เขาแสดงถวายหน้าพระที่นั่งบ่ายวันนี้เรียกว่าแบบยูราซิงเกใช้ชาผงสีเขียวใส่ในน้ำร้อนเมื่อชงเสร็จแล้วก็ให้หญิงในราชสำนักมาทูลเกล้าถวายในภาชนะที่สวยงามสวนจำลองแบบญี่ปุ่นบนโต๊ะจัดไว้อย่างสวยงาม
ในงานรับรองซึ่งสมาคมพ่อค้าไทยญี่ปุ่นจัดถวายณโฮเทลมิยาโกะเวลา 19:00 น.เสด็จพระราชดำเนินในงานรับรองถวายพระกระยาหารค่ำโดยคณะพ่อค้าคหบดีของสมาคมพ่อค้าญี่ปุ่นไทยประธานกรรมการสมาคมพ่อค้าญี่ปุ่นไทยกราบบังคมทูลรับเสด็จในนามสมาคมพ่อค้าญี่ปุ่นไทยทรงมีพระราชดำรัสตอบจากนั้นได้มีการแสดงนาฏศิลป์ของญี่ปุ่นแบบต่างๆถวายทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์นี้เป็นการแสดงให้เห็นชีวิตประจำวันของเกชารุ่นเล็กในตอนแรกก็ร่าเริงกับธรรมชาติแล้วก็แต่งกายเมื่อแต่งกายเสร็จแล้วก็ร่าเริงอีกจบการแสดงแล้วประธานกรรมการสมาคมพ่อค้าญี่ปุ่นไทยทูลเกล้าถวายของที่ระลึกและทูลเกล้าถวายตุ๊กตาญี่ปุ่นแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
งขึ้นวันที่1มิถุนายนณวังโอมิยะทอดพระเนตรการแสดงฟุตบอลเคมาริณเฉลียงพระตำหนักฟุตบอลชนิดนี้เป็นกีฬาเก่าแก่ของญี่ปุ่นเล่นกันมาราว 1,600 ปีลักษณะคล้ายการเล่นตะกร้อของเราไม่มีการแพ้ชนะมีแต่แสดงความสามารถของผู้เล่นลูกบอลนี้ทำด้วยหนังกวางมีกาวสีขาวและไข่ขาวผสมให้แข็งข้างในกลวงเวลาเตะแรงๆมักบุกมีผู้เล่นตั้งแต่4คน6คน8คนหรือมากกว่านั้นผู้เล่นทุกคนต้องแต่งตัวในเครื่องแบบชุดโบราณดังภาพที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้